สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะครับมารู้จักกับการแฟลชไบออดนะครับเบื้องต้นเนี่ยต้องกล่าวก่อนว่าการแฟลชไบออดนะครับก็คือมีโอกาสทำให้เครื่องเราพังได้นะครับ50/50เนาะถ้าไฟเครื่องไฟที่บ้านเราเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาดับนะครับระหว่างการแฟลชนี่อันตรายมากนะครับแฟลชต้องยอมรับความเสี่ยงกันเอาเองนะครับแจ้งไว้ก่อนอ่ะทีนี้ถ้าถามว่าเราจะแฟลชไบออดเพื่ออะไรในเมื่อมันยังใช้ได้อยู่นะครับ1เลยนะครับการแฟลชไบออดใหม่ก็คือเราต้องการอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆนะครับไบออดตัวเก่าเนี่ยมันยังไม่รู้จักกับอุปกรณ์ชิ้นใหม่ๆนะครับเราก็ต้องทำการแฟลชก่อนนะครับเพื่อจะใส่อุปกรณ์ชิ้นใหม่ๆเข้าไปให้มันรู้จักกันได้นะครับหรือจะอัปเกรดตัว CPU นะครับขึ้นเจเนเรชันขึ้นไป1เจเนเรชันนะครับเช่นอย่างเราใช้ถ้าเป็นรุ่นเก่าก็จะเป็นอย่างเราใช้ i5 Gen 2อยู่นะครับก็คือจะเป็นขึ้นต้นด้วยเลข2 2400 2500อะไรเงี้ยเราจะอัปเกรดไบออดแฟตเพื่อขึ้นไป Gen 3ได้นะครับหรือ Gen 6นะครับแฟตขึ้นไปใส่ Gen 7ได้อย่างนี้ในบอร์ดตัวเดียวกันนะครับเพื่อเราจะไม่ต้องซื้อบอร์ดใหม่เนาะ Gen 8 Gen 9อะไรนี้ก็ได้หมดนะครับทีนี้ฝั่ง AMD ก็เหมือนกันนะครับฝั่ง AMD ก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็น Intel AMD ก็ใช้การแฟตไบออดใหม่เหมือนกันนะครับอย่างเป็น Ryzen นะครับ Ryzen เราใช้ Ryzen Gen 1อยู่ตอนนี้ Gen 3ออกมาแล้วเราก็สามารถซื้อ Ryzen Gen 3มาใส่ได้แต่เราต้องทำการแฟลชไบออดก่อนนะครับถึงจะซื้อมาใส่ได้ไม่งั้นซื้อมายังไม่ได้แฟลชเราก็ภาพไม่ขึ้นเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะมีเคสตัวอย่างให้ดูนะครับว่าการแฟลชเบื้องต้นนะครับจะเป็นยังไงบ้างมีขั้นตอนวิธีอะไรบ้างแล้วเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอ่ะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราจะต้องเตรียมแล้วเราต้องดูอะไรกันบ้างเนาะสำหรับการจะแฟลชไบออดนะครับอันดับแรกนะครับเราโหลดโปรแกรม GPU Z มาก่อนเนาะ GPU Z นะครับตรงนี้หลังจากโหลดเราโหลดติดตั้งไปแล้วแล้วก็เข้าโปรแกรม CPU Z มานะครับขออภัยนะครับ CPU Z ไม่ใช่ GPU Z เรามาดูหน้าแท็บเมนบอร์ดนะครับของผมจะเป็นรุ่น BioStar Z270GT8 นะครับสังเกตเวอร์ชันไบออดจะเป็น 5.12 นะครับวันที่4เดือน7 2017นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันมีไบออดตัวใหม่มาแล้วผมก็จะทำการแฟตให้มันเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับแต่ตัวนี้ผมใส่ Gen 7ได้อยู่แล้วนะครับก็ผมจะแฟตให้ดูนะครับว่าขั้นตอนมีอะไรบ้างเราจำเลขเวอร์ชันไว้นะครับตอนนี้มันเป็น 5.12 2017เดือน7นะครับทีนี้เราไปค้นหาใน Google นะครับตามรุ่นมินบอร์ดของเราเลยนะครับ Z270GT8 นะครับมันจะอยู่ในหน้าดาวน์โหลดเนาะ2007เนี่ยนี่ของผมจะเป็นเวอร์ชันนี้อยู่นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันมีตัวใหม่มาแล้วนะครับผมจะกระทำการดาวน์โหลดนะครับสังเกตนะครับโคมได้ดาวน์โหลดให้ผมเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ไปเตรียมแฟลชไดรฟ์นะครับแฟลชไดรฟ์หรือเป็นหรือเราโหลดใส่ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องเลยก็ได้เดี๋ยวผมเตรียมแฟลชไดรฟ์เดี๋ยวผมใส่แฟลชไดรฟ์ก่อนแล้วเราก็ไปแตกไฟล์นะครับที่เราโหลดมาเมื่อสักครู่นะครับมันจะมีไฟล์ .bst อยู่แล้วก็เอาไฟล์นี้แหละครับย้ายไปใส่แฟลชไดรฟ์ที่เราเตรียมนะครับผมใส่แฟลชไดรฟ์แล้วกันเอาใส่ไปโอเคหลังจากนี้นะครับเราก็ทำการปิดเครื่องนะครับหรือรีสตาร์ทเครื่องใหม่นั่นเองรีสตาร์ทอ
พอรีสตาร์ทเสร็จแล้วก็ต้องรีบกดเข้าไบออสนะครับอันจะกดเข้าไบออส F2 ปุ่ม Delete อะไรก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่บอร์ดของเพื่อนๆนะครับว่าใช้ปุ่มไหนเมนูแฟตอยู่ไหนเนาะโอเคครับผมเห็นแล้วนี่เนาะ F12 แฟตไบออสนะครับผมก็ไล่หาตั้งนานมาแล้วเกียร์บอร์ดกดแยกหน่อยหน้านี้นะครับเราก็จะทำการแฟตไบออสนะครับปัจจุบันจะเป็นไบออสเดท2017เดือน7นะครับนี่จะเป็นไฟล์ที่ผมเอาใส่เมื่อสักครู่นะครับมากด Enter เลยเครื่องมันจะถามว่าคุณจะแฟตจริงหรือไม่นะครับให้เรากด Y นะครับ Yes นั่นเองแล้วเราก็รอมันเขียนทับลงไปนะครับระหว่างนี้นะครับอย่าปิดเครื่องหรือให้แน่ใจได้ว่าห้ามไฟดับนะครับโอกาสมินบอร์ดเราจะพังสูงมากนะครับสังเกตตัวใหม่นะครับจะเป็น2018เดือน5วันที่28นะโอเคหลังจากที่มันเขียนไฟล์ไบออดใหม่ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะถามเราว่าไบออดแฟตเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องการรีเซ็ตหรือไม่นะครับแล้วก็กด Yes ไปเลย Y กดไปแล้วเราก็รอมันรีบูตนะครับเครื่องเราก็รีบูตมาแล้วนะครับแรมมันยังเป็น2133อยู่นะครับผมเข้าไปตั้งสักแป๊บนะครับดูไบออดเวอร์ชันนะครับ528 2018และก็เป็นตัวที่ผมอัพเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าค่าแรมที่ผมตั้งมันกลับไปเป็นออโต้นะผมตั้งสักครู่หนึ่งเซฟก็เครื่องเราก็กำลังบูตเข้าวินโดว์นะครับมาถึงหน้าเดสก์ท็อปแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปกดดูโปรแกรม CPUZ กันอีกทีหนึ่งแล้วเราดูหน้าแถบเมนบอร์ดนะครับเช่น 2.0 GT8 นะครับโอ้ยอะไรขึ้นบ้างเวอร์ชันจะเป็น 5.12 นะครับแต่ว่าวันที่จะเป็นตัวปัจจุบันและนะครับ2018เดือน5วันที่28นะครับแล้วเดี๋ยวไปดูค่าแรมที่ผมเซตไว้เมื่อกี้นะครับว่า XMP มันได้เปิดตามที่เปิดหรือเปล่า1,200ก็เป็นบัส2,400นะครับ1,200เป็นดูอ้อก็เป็น2,400ครบปกตินะฮะโอเคก็สำหรับการแฟตไบออดนะครับขั้นตอนและวิธีการก็มีประมาณนี้เนาะก็คือคำเตือนเลยก็คืออย่าให้ไฟดับนะครับระหว่างเราแฟตนะฮะอุปกรณ์ก็ที่ต้องใช้ก็จะมีแฟตไดร์นะครับแล้วก็ไฟล์ไบออดตัวใหม่นะครับก็เราโหลดได้จากเว็บมันเลยนะครับเว็บของไบออดเว็บของเมนบอร์ดของเราเลยนะครับพิมพ์รุ่นขึ้นไปใน Google แล้วก็เซิร์ชได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการแฟตไบออดในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับต้องการอัปเกรดอุปกรณ์ใหม่หรือว่าใช้ CPU generation ที่สูงขึ้นไปนะครับอย่างตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างให้ดูในวันนี้ก็จะเป็นการอัปเกรดเพื่อได้เวอร์ชันใหม่นะครับก็ขั้นตอนก็ง่ายๆนะครับทำตามได้เลยสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้หากเพื่อนๆนะครับชอบคลิปที่ผมสอนแฟตไบออส
หรือคลิปอื่นๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สั่นกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ